สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสัตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่ Poppy Happy Square นะคะก็เป็นบริเวณที่ปลูกดอกป๊อปปี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพวกเรานะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีดอกป๊อปปี้ให้เพื่อนๆได้ชมความงามกันหรือเปล่าไปกันเลยค่ะชีวิตในญี่ปุ่นตอนที่10วันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานชมดอกไม้กันที่ Poppy Happy Square ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่มีพื้นที่ 12.5 เฮกเตอร์หรือประมาณ 125,000 ตารางเมตรและมีดอกป๊อปปี้กว่า30ล้านดอกซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ชมดอกป๊อปปี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับในปี 2020 นี้ได้มีการยกเลิกงานเทศกาลชมดอกป๊อปปี้นะคะที่สวนแห่งนี้ก็ยังมีดอกป๊อปปี้ที่บานแล้วอยู่บ้างแม้บางแปลงผู้รับผิดชอบพื้นที่จะทำการตัดทิ้งก็ตามถึงจะไม่อลังการงานสร้างเหมือนทุกๆปีแต่ความสดชื่นสดใสของธรรมชาติที่เป็นไปในช่วงเวลานี้ประกอบกับอุณหภูมิที่เริ่มจะสูงขึ้นก็ไม่สามารถยับยั้งการผลิบานของดอกไม้ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยสาวแซ่บกำลังขี่ริมสวนป๊อปปี้นะตอนนี้ก็ออกมาออกกำลังกายกันนะครับจะได้เห็นว่าทุ่งที่นี่ก็เหมือนกับเป็นริมฝั่งแม่น้ำนะที่มีคนมาปั่นจักรยานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านไปทางสวนป๊อปปี้ข้างหน้ากันครับปกตินะคะที่บริเวณ Poppy Square เนี่ยก็จะมีดอกป๊อปปี้หลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะก็เพื่อนคนญี่ปุ่นบอกว่าที่เนี่ยนะคะมีดอกเยอะมากประมาณ10ล้านดอกนะแต่ว่าสำหรับปีนี้เนาะมันก็มีเหลืออยู่แค่เท่าที่เราเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกป๊อปปี้สีแดงนะจริงๆเขาก็จะมีสายพันธุ์แคลิฟอร์เนียด้วยนะเป็นสีส้มแล้วก็มีสีม่วงด้วยไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรแต่สำหรับคนที่ชอบดอกไม้อะค่ะก็คงจะฟินแน่นอนสำหรับพวกเรานะคะปีนี้ก็ได้ดอกไม้นะที่มาช่วยเยียวยาจิตใจทำให้สดชื่นเบ่งบานแล้วก็ทำให้การออกกำลังกายของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นหรือการวิ่งเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะพูดไปหอบไปเพื่อนๆไม่ว่ากันนะเพราะว่าเพิ่งปั่นจักรยานมา ค่ะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมธรรมชาติเลยนะอันนี้เป็นมุมบรรยากาศกว้างๆนะครับของสวนแห่งนี้สวยมากเลยแต่ว่าปีนี้เขาตัดไปบางส่วนแล้วนะครับ พนักงานกำลังไถกลบต้นดอกป๊อปปี้นะเห็นไหมครับอันนี้เรามารายงานสดกันเลยนะครับว่าเขากำลังตัดต้นดอกป๊อปปี้ทิ้งไปอันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะครับอันนี้เริ่มถ่ายไปบางส่วนแล้วนะครับเพื่อกันนักท่องเที่ยวเข้ามานะสภาพดอกต้นป๊อปปี้ที่โดนทำลายไปนะครับนี่นะเขากำลังถ่ายกบทิ้งอยู่ก็เป็นปีที่น่าสงสารนะครับปีนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนานะนาข้าวกำลังเขียวขจีกำลังออกรวงเลยนะครับวันนี้ก็พามาชมการทำนานะครับทุ่งนาของคนญี่ปุ่นเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวจะลองพาไปดูตรงนี้กันดูว่ามีดอกป๊อปปี้ไหมนี่เป็นแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นอาราคาว่านะนี่เขาเก็บวัชพืชออกไปนะใช่ไหมเก็บวัชพืชออกไปแดดเริ่มไม่ร้อนแล้วป๊อปปี้วันนี้มีน้อยนะคะเพราะว่าเขาก็ตัดไปส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คืองานเทศกาลมันไม่มีนะคะดังนั้นเราเห็นธรรมชาติรอบๆสวนป๊อปปี้อ่ะมันสวยงามมากเลยต้นข้าวกำลังโตนะคะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมวิวธรรมชาติด้วยเลยแล้วกันนะคะเนี่ยบรรยากาศมีนักปั่นมาปั่นด้วยนะนี่ต้นข้าวนะกำลังออกรวงสวยเลยเดี๋ยวเราจะลองพาขึ้นไปขี่ขึ้นไปบนเนินนี้นะครับคันดินนะดูว่าเขาจะเห็นอะไรข้างบนหรือเปล่านอกจากพวกโรลเลอร์เบลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็สเก็ตบอร์ดนี่ข้าวนะครับที่เขาดำไว้โตขึ้นมาแล้วนะวันนี้อากาศดีมากเลยนะลมเย็นสบายเหมาะกับการปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับวิวสวยมากเลย เหมือนมันเป็นริมคันแม่น้ำอากาศดีมากเลยครับวันนี้สดชื่นมากอันนี้ที่เราปั่นอยู่เป็นไซคลิงโรดนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาปั่นกันได้นะเขาบอกว่าทางซ้ายสุดมีฟูจิยามะนะฟูจิซังวันนี้เมฆเยอะมากเลยแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะนี่นะครับมันมีความฟ้าหลัวนะพักกันที่ห้องน้ำในลานกีฬานะครับเรียกแอตเลติกพาร์คก็ตามริมแม่น้ำแบบนี้เขาจะมีลานกีฬาให้เด็กๆมาเล่นฟุตบอลเล่นเบสบอลนะครับก็มักจะพบห้องน้ำแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะยามฉุกเฉินห้องน้ำแบบหลุมอะ ก็ดีกว่าไม่มีนะดีกว่าต้องไปเข้าทุ่งถ้าเข้าทุ่งนี่ก็คนละเรื่องเลยนะโอเคบรรยากาศลานกีฬานะครับที่พามาชมวันนี้นะก็ใหญ่โตสมควรเลยนะริมฝั่งแม่น้ำนะคลิปจบแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้สดชื่นสดใสไปพร้อมๆกับพวกเราขอบคุณที่ติดตามชมเสมอมานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ